างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่เบรกแล้วนะคะว่าเรื่องนี้ถ้าเล่าแล้วมันยาวเพราะมันเป็นสงครามที่ยืดเยื้อมานานถึง3ปีแล้วสำหรับการสู้รบในเยเมนแล้วเมื่อวานนี้ก็มีปฏิบัติการโจมตีจากกองกำลังพันธมิตรซึ่งนำโดยซาอุดิอาระเบียนะคะที่ได้เปิดฉากโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มกบฏมุสลิมนิกายชีอะแต่ว่าเป็นสายไซดีในเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของเยเมนและนี่นับเป็นการต่อสู้ครั้งที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์โจมตีเกิดขึ้นนำโดยกองกำลังพันธมิตรซาอุดิอาระเบียแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรสสองชาตินี้ได้เปิดปฏิบัติการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีที่เมืองท่าโฮเดดาของเยเมนแล้วก็นับเป็นการต่อสู้ครั้งที่ใหญ่ที่สุดในสงครามกลางเมืองของเยเมนยืดเยื้อมานานถึง3ปีโจมตีการระหว่างกองกำลังชาติอาหรับนิกายซุนนีซึ่งนำโดยซาอุดิอาระเบียนะคะกับกลุ่มกบฏนิกายชีอะที่อิหร่านสนับสนุนรัฐบาลพลัดถิ่นเยเมนแถลงว่าเครื่องบินรบแล้วก็เรือรบของกองกำลังพันธมิตรซึ่งนำโดยซาอุดิอาระเบียได้ออกปฏิบัติการโจมตีที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการภาคพื้นดินของกองทัพเยเมนโดยหวังว่าจะกวาดล้างกลุ่มกบฏจากพื้นที่ทางใต้ของเมืองท่าแถบทะเลแดงให้ได้เหตุการณ์โจมตีนั้นเริ่มขึ้นค่ะภายหลังจากสิ้นสุดเส้นตายซึ่งเป็นเส้นตายที่สหรัฐอาหรับเอมิเรสเขาแจ้งไว้กับกลุ่มกบฏฮูติว่าต้องยุติการยึดครองพื้นที่เมืองโฮเดดาค่ะและการโจมตีครั้งนี้นะคะถือเป็นการโจมตีครั้งแรกที่กองกำลังนำโดยซาอุดิอาระเบียพยายามจะยึดเมืองขนาดใหญ่ในเยเมนให้ได้นับตั้งแต่เกิดสงครามกลางเมืองในเยเมนย้อนไปเมื่อปี2558กลุ่มกบฏฮูตีนั้นได้ยึดครองกรุงซานาซึ่งเป็นเมืองหลวงของเยเมนแล้วก็ได้ขับนายอับดุลบรูมานซูฮาดีซึ่งเป็นประธานาธิบดีเยเมนในขณะนั้นออกจากประเทศค่ะกับเมื่อช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับองค์การสหประชาชาติหรือว่า UNก็พยายามที่จะนำฝ่ายต่างๆเนี่ยมาหารือมาหาข้อตกลงร่วมกันเพื่อหาทางหลีกเลี่ยงการโจมตีครั้งนี้เนื่องจากกังวลว่าการโจมตีครั้งนี้จะยิ่งทำให้วิกฤตด้านมนุษยธรรมของเยเมนที่ตอนนี้เข้าข่ายเร่งด่วนที่สุดแล้วมันจะยิ่งแย่ลงไปอีกโดยเมืองโฮเดดาและพื้นที่โดยรอบนะครับก็มีประชากรอาศัยอยู่ราวๆ 600,000 คนเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเมืองท่าแห่งนี้นะครับเป็นเส้นทางขนส่งอาหารและความช่วยเหลือจากต่างประเทศเข้าไปในเยเมนเนื่องจากประชาชนต้องเผชิญกับภาวะอดอยากจากสงครามในประเทศขณะที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียและรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูติใช้เมืองโฮเดดาเพื่อลักลอบขนอาวุธจากอิหร่านและชัยชนะในครั้งนี้จะช่วยยุติสถานการณ์การคุมเชิงในสงครามและบีบให้กลุ่มกบฏฮูติเข้าสู่โต๊ะการเจรจาครับเราไปที่สเปนกันหน่อยนะครับที่สเปนตอนนี้ศาลสเปนนั้นมีคำสั่งนะครับให้พระสวามีของเจ้าหญิงสเปนเนี่ยแหละครับมารายงานตัวเพื่อรับโทษจำคุกกรณีที่เขานั้นไปทำการช่อโกงภาษีแล้วก็ยักยอกเงินนะครับตรงนี้เนี่ยมีโทษกว่า5ปี10เดือนด้วยกันศาลท้องถิ่นสเปนนะครับมีคำสั่งให้นาอินากีอูนดันการินนะครับพระสวามีของเจ้าหญิงคริสติน่าพระเชษฐาภิคณีในสมเด็จพระราชาธิบดีเฟดิเป้ที่6แห่งสเปนนะครับให้เข้ามารายงานตัวต่อเรือนจำเพื่อรับโทษจำคุกภายใน5วันหลังจากที่ศาลสูงสุดของสเปนตัดสินให้เขานั้นต้องรับโทษจำคุก5ปี10เดือนจากหลายข้อหานะครับรวมไปถึงข้อหาการฉ้อโกงภาษีแล้วก็ยักยอกเงินด้วยนะครับศาลนั้นออกมาระบุว่านายอูดันการินและก็นายเดียโก้ตอเลสซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจเนี่ยเดินทางมาถึงศาลในเมืองปัวมาเดอมายอร์กานะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อรับทราบคำตัดสินหลังจากศาลสูงสุดของสเปนตัดสินลงโทษจำคุกนายอูดันการินจาก6ปี3เดือนเนี่ยเหลือเพียงแค่5ปี10เดือนนะครับหลังจากที่เขานั้นยื่นอุทธรณ์นะครับนายอูดันการินเนี่ยถูกตัดสินว่าเขามีความผิดแล้วก็ต้องรับโทษจำคุกหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าใช้เส้นสายจากการที่เขาเป็นสมาชิกราชวงศ์พูดง่ายๆคือเขาเป็นเขยของราชวงศ์นี้เนี่ยนะคะในการเรียกเก็บเงินที่เกินจำนวนจากรัฐบาลท้องถิ่นจากการทำสัญญาจัดงานแข่งขันกีฬาและจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอีกทั้งยังมีการช่อโกงภาษีปัจจุบัน
นายอูดันการินอาศัยอยู่กับเจ้าหญิงคริสติน่าแล้วก็บุตรธิดาอีก4คนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าอยู่ภายใต้ของกฎหมายสเปนโดยเขาสามารถที่จะขอยื่นอุทธรณ์จากศาลรัฐธรรมนูญได้ทีนี้คำตัดสินของศาลเมืองมายอร์กาซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการสืบสวนมานานถึง6ปี BBC ออกมารายงานนะคะว่าย้อนไปเมื่อปี2558กษัตริย์สเปนทรงถอดพระยศของเจ้าหญิงคริสติน่าซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่สาวของกษัตริย์สเปนเนี่ยนะคะแล้วก็นายอินากีอูดันการินซึ่งก็เป็นเขยของราชวงศ์เนี่ยออกจากตำแหน่งดัชเชสแล้วก็ดยุกแห่งเปามาเดอร์มายอร์กาแล้วเนื่องจากทั้งคู่เข้าไปผัวพันกับคดีอื้อเฉาหลายคดีค่ะครับวันนี้นะครับเรายังมีข่าวใหญ่ที่นักลงทุนหลายๆรายอาจจะต้องติดตามกันด้วยนะเพราะว่า Toyota นะครับเขาประกาศว่าจะทุ่มเงินลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปในบริษัท Grab ซึ่งก็เป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถรับส่งรายใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยครับToyota Motor นะครับประกาศว่าจะมีการทุ่มเงินลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว 32,000 ล้านบาทนะครับหลังจากที่บรรลุข้อตกลงกับ Grabเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและเป็นพันธมิตรด้านการบริการขนส่งกันนะครับโดย Grab ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์นับเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านบริการแอปพลิเคชันเรียกรถรับส่งชั้นนำของเอเชียโดยเมื่อเดือนมีนาคม Grab ซื้อกิจการ Uber ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งถือว่ามีมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์การซื้อธุรกิจออนไลน์ในภูมิภาคโดย Uber นะครับก็ได้เข้ามาถือหุ้น Grab เนี่ยร้อยละ 27.5 เป็นการแลกเปลี่ยนToyota ก็มีการระบุในแถลงการด้วยว่าข้อตกลงนี้นะครับมีจุดประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมายเชื่อมโยงบริการของ Grab ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงการนำข้อมูลด้านยานยนต์ของ Toyota เนี่ยมาใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน Grab ระบุว่าบริษัทนะครับจะมีการขยายกิจการด้านการให้บริการส่งอาหารและแพลตฟอร์มการจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ด้วยนะครับครับทั้งนี้เนี่ยนะฮะหนึ่งในผู้บริหารของ Toyota นะครับจะเข้าไปร่วมอยู่ในคณะกรรมการบริหารของ Grab ด้วยและก็เจ้าหน้าที่ของ Toyota อีกรายหนึ่งนะครับจะดำรงตำแหน่งทางด้านการบริหารใน Grab เช่นเดียวกันนะครับค่ะทางด้านของ Bloomberg นะครับรายงานว่านายสตีฟแมนนักวิเคราะห์จาก Bloomberg Intelligence เนี่ยแหละครับกล่าวว่าการที่ Toyota นั้นเข้ามาร่วมในคณะกรรมการบริหารของ Grabเป็นการการันตีว่า Grab นั้นจะซื้อรถยนต์ Toyota จำนวนเงินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ถือว่าคุ้มค่าหากขายรถได้มากขนาดนั้นนะครับครับและเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะ Toyota เนี่ยเคยทุ่มเงินลงไปใน Grab เนี่ยด้วยมูลค่ามหาศาลแต่ว่าไม่เปิดเผยจำนวนและนอกจากนั้นเองนอกจาก Toyota เนี่ยยังมี Hondaปีที่แล้วเช่นเดียวกันนำเงินไปลงทุนอันนี้ก็ไม่เปิดเผยจำนวนและส่วนต้นปีที่ผ่านมานี้เองนะฮะต้นปีเนี่ยฮุนไดกระโดดลงไปลงทุนใน Grab เช่นเดียวกัน3ค่ายยักษ์ใหญ่แล้วนะฮะหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงไปลงกับพวกนี้บางคนว่าเอ๊ะแล้วแอปพลิเคชันการเรียกรถรับส่งมันดังเหรอคือ Reuters เขามีการรายงานบอกว่าด้วยเทรนด์ตอนนี้เนี่ยพวก Grab พวก Uber ที่มันมาเนี่ยเขาเลยคาดการณ์ว่าอนาคตคนจะไม่ค่อยซื้อรถกันแล้วไงทางบริษัทรถยนต์เขาก็เลยไปโคกันซะเลยไปจับมือไว้ก่อนไปจับมือไว้ก่อนคุณผู้ชมคะเราเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการถ่ายเซลฟี่เนี่ยมาหลายครั้งแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะได้รับบาดเจ็บนะคะเดินไปชนคนมีรถมาชนบ้างแต่ว่าครั้งนี้อุบัติเหตุจากเซลฟี่ทำให้เสียชีวิตนะคะเพราะว่ามีคนไปพบศพนักท่องเที่ยว2คนอยู่บนชายหาดในโปรตุเกสตำรวจเนี่ยคาดการณ์ว่าอาจจะพลัดตกจากกำแพงสูงขณะที่ทั้งคู่กำลังยืนถ่ายเซลฟี่ค่ะเกิดเหตุนักท่องเที่ยว2คนนะคะพลัดตกจากกำแพงที่สูงกว่า30เมตรอยู่ริมชายหาดเปสกาโดริสในเมืองเอริเซราของโปรตุเกสแล้วก็มีผู้พบศพทั้ง2คนบนชายหาดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นมีการคาดการณ์ว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา 1:00 น.ถึง 6:00 น.นายฮุยเปเรราซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกู้ภัยประจำท่าเรือกาสไกกล่าวว่าเป็นไปได้ที่อุบัติเหตุในครั้งนี้จะเกิดขึ้นจากการที่นักท่องเที่ยวชายหญิงคู่นี้เขาอาจจะเสียการทรงตัวในระหว่างที่พยายามจะถ่ายภาพเซลฟี่แล้วก็เป็นไปได้ที่พวกเขานั้นพลัดตกลงมาในขณะที่ปีนกำแพงด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่นั้นไปพบโทรศัพท์มือถืออยู่บริเวณกำแพงซึ่งน่าจะเป็นจุดที่พวกเขาเสียหลักแล้วก็พลัดตกลงมาอย่างด้านล่างค่ะครับสื่อท้องถิ่นก็มีการรายงานนะครับว่านักท่องเที่ยวที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นชาวอังกฤษส่วนผู้ชายเป็นชาวออสเตรเลียครับหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียก็เลยออกมาระบุในแถลงการณ์ครับว่าจะให้ความช่วยเหลือแก่พลเมืองชาวออสเตรเลียอย่างเต็มที่
และจะมีการร่วมมือกับทางการอังกฤษเกี่ยวกับอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยนะครับค่ะ30เมตรนี่10ชั้นไหมฮะครับประมาณ10ชั้นนะ10ชั้นน่ะสูงมากสูงมากครับไปปิดท้ายกันหน่อยไปดูกวางแม่ถ้าเกิดกวางนี่นะฮะอยู่ผิดที่ผิดทางผิดสถานที่มันจะเป็นยังไงไปดูภาพกันก่อนนะฮะค่ะมาแล้วครับที่ไหนครับมันวิ่งที่ไหนฮะลองดูสิครับลองทายสิฮะมันคุ้นๆอย่างกับเป็นสถานีรถไฟไหมคุณบอยถูกต้องฮะเห็นไหมฮะรถไฟนั่นไงนี่ฮะมันคือสถานีรถไฟใต้ดินในสหรัฐนะครับโอ้ยแล้วเจ้ากวางเข้าไปได้ยังไงเนี่ยโอ้ผู้โดยสารก็งงฮะมารอรถไฟปรากฏว่ากวางมันมาแทนครับอันนี้เนี่ยเป็นภาพกวางนะฮะที่มันกระโดดไปข้ามรางรถไฟไปแล้วจังหวะรถไฟมันกำลังจะมาพอดีเลยเห็นไหมแสงไฟนะฮะแล้วมันก็วิ่งข้ามแบบนี้หลายคนก็เกิดความสงสัยนะครับก็บอกในช่วงแรกเนี่ยกวางเนี่ยตัวดังกล่าวมันวิ่งด้วยความรวดเร็วอยู่บนฉลาดแบบนี้นะฮะวิ่งไปเสร็จปั๊บสักพักหนึ่งมันกระโดดข้ามเลนไปอีกฝั่งนึงกระโดดข้ามไปข้ามมาแบบนี้แต่โชคดีกำลังลุ้นอยู่ว่าไฟจะช็อตมันหรือเปล่าเพราะว่ารถไฟฟ้ามันจะมีตรงรางมันจะมีกระแสไฟด้วยโชคดีไม่โดนช็อตนะฮะและโชคดียิ่งกว่านั้นไม่โดนชนด้วยดูสิแล้วก็คนผู้โดยสารก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเพราะว่ากวางก็ไม่ได้ไปทำร้ายอะไรผู้โดยสารนะครับครับเพราะว่ามันกำลังเนี่ยดูทางวิ่งจะหาทางออกอ่ะใช่ตื่นตกใจอยากออกทางไหนออกทางไหนแล้วมันมาจากไหนแสดงว่าบริเวณรอบข้างสถานีรถไฟฟ้าตรงนั้นน่ะรถไฟใต้ดินน่าจะเป็นป่าเนาะคือที่สหรัฐมันจะมีปัญหาเรื่องเวลาขับรถถ้าเกิดเป็นไกลๆเมืองหน่อยนะข้างนอกหน่อยอะไรเงี้ยก็จะเจอกวางตัดหน้ารถแต่นี่กวางตัดหน้ารถไฟแปลกต้องมาได้ยังไงไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้เป็นข่าวต่างประเทศที่เรารวบรวมกันมาในช่วงนี้